กตัญญูเบิ้ลปทุมราชออกรถป้ายแดงให้พ่อแม่ชาวเน็ตส่องทะเบียนเสี่ยงโชคชื่นชมลูกกตัญญูเบิ้ลปทุมราชออกรถป้ายแดงให้พ่อแม่ชาวเน็ตไม่พลาดจดเลขทะเบียนลุ้นโชคเสี่ยงดวงงวดนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความกตัญญูอย่างมากสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มหน้าหล่อเบิ้ลปทุมราชที่ขยันขันแข็งทำงานหาเงินเพื่อดูแลคนในครอบครัวให้อยู่สุขสบายซึ่งหากย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนหนุ่มเบิ้ลได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดอีกด้วยล่าสุดเบิ้ลโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวหลังออกรถป้ายแดงคันใหม่ให้พ่อแม่พร้อมแคปชั่นให้รางวัลคนเผาถ่านท่ามกลางแฟนเพลงที่เข้าชื่นชมในความกตัญญูรวมถึงคอหวยที่ไม่พลาดส่องเลขทะเบียนเพื่อเอาไปเสี่ยงโชคงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกที่น่ารักของพ่อกับแม่ยินดีด้วยนะคะลูกชายน่าฮักแท้ดีใจนำพ่อแม่ได้มีลูกดี875 587 758งวดนี้มาแน่ขับขี่ปลอดภัยนะครับยินดีด้วยค่าพ่อเจ้ยรถสวยยินดีนำเด้อจ้าเจ้าว่ามาบอกงวดนี้และอื่นๆขอบคุณภาพไอจีเบิ้ลขีดล่างปาตุมรักขีดล่างสมายชีฟแชมป์เก่าปราบเรฟเวนปะทะไนเนอร์ศึกซูเปอร์โบว์ครั้งที่58แคนซัสซิตี้ชีฟทีมแชมป์เก่าลิเวอร์พูลเข้าชิงซูเปอร์โบว์ครั้งที่58หลังเอาชนะบาลติมอร์เรฟเวนโดยจะดวลกับซานฟรานซิสโก 49ers การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL รอบชิงแชมป์สาย AFC แคนซัสซิตี้ชีฟแชมป์เก่าพบกับบาลติมอร์เรฟเวนแคนซัสซิตี้ TFควอเตอร์แบ็กแพทริกมาโฮม15ลุกทูพาสดูริง The first half of the AFC Championship NFL football game against the Baltimore Ravens Sunday ยาน28/2024 in Baltimore AP Photo Matt Slocumผลปรากฏว่าชีฟยังโชว์ฟอร์มสมราคาหลังเอาชนะเรเวนไปได้17-10คะแนนเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศหรือซูเปอร์โบเป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีลุ้นกลายเป็นทีมแรกที่ป้องกันแชมป์นับตั้งแต่นิวอิงแลนด์แพทริออตส์ทำได้เมื่อปี2003และ2004 Taylor Swift Kids Kansas City TF Titan Travis Kelsey after an AFC Championship NFL football game against the Baltimore Ravens Sunday ยาน28/2024 in Baltimore the Kansas City TF won 17-10 AP Photo Julian Cortezโดยทราวิสเคลซีแฟนหนุ่มของเทเลอร์สวิฟต์ศิลปินสาวชื่อดังเป็นหนึ่งในผู้เล่นของชีฟที่ทำผลงานโดดเด่นสุดในเกมนี้ด้วยสถิติรับบอลทั้งหมด11ครั้งนับเป็นระยะ116หลากับได้อีกหนึ่งทัชดาวซึ่งเกมนี้เทเลอร์ก็มาเข้าชมในสนามพร้อมจุมพิตแฟนหนุ่มเป็นรางวัลหลังเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้วยชีฟจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับซานฟรานซิสโก 49ers แชมป์สาย NFC ที่เอาชนะดีทรอยต์ไลออน 34-31 คะแนนทั้งนี้ซูเปอร์โบว์2024ซึ่งเป็นครั้งที่58จะแข่งขันที่สนามเอาเลจายแอนสเตเดียมในมหานครลาสเวกัสวันที่11กุมภาพันธ์นี้โดยปีนี้จะได้อัชเชอร์ศิลปิน R&B ชื่อดังมาแสดงในช่วงฮาล์ฟไทม์โชว์เทนนิสไทยแลนด์โอเพ่น2024โชว์แม่ไม้มวยไทยเปิดฉากยิ่งใหญ่การแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EAD Thailand Open 2024 Presented by EA
ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29มกราคม2567โดยมีพานะท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดในงานมีการแสดงชื่อชุดว่าเทรีปราบอรินลือระบิวนักรบไทยซึ่งเป็นการแสดงจากเยาวชนที่ร่วมกันฝึกแม่ไม้มวยไทยที่เป็นวัฒนธรรมการต่อสู้อันยาวนานและสานต่อมาถึงปัจจุบันเพื่อสืบทอดความเป็นไทยและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและประเทศไทยแบบซอฟต์พาวเวอร์ให้โด่งดังไปทั่วโลกและในระหว่างพิธีเปิดนายคมกริชเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ยังได้มอบพวงมาลัยดอกไม้สดให้แก่เทล่าเพรสตันนักเทนนิสสาวออสเตรเลียวัย18ปีจากออสเตรเลียและจูหลิงนักหัวจีนวัย30ปีแชมป์เก่าไทยแลนด์โอเพ่น2023ก่อนถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนการแข่งขันนายสุวัฒน์ลิปตพันลบกล่าวว่าการแข่งขันรายการ Thailand Open 2024 Presented by EA จัดเป็นครั้งที่4แล้วภายใต้มาตรการการจัดกีฬาระดับโลกแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการบริหารจัดการกีฬาระดับโลกและเป็นชื่อเสียงของประเทศขณะเดียวกันยังเป็นรายการก้าวแรกของนักกีฬาเทนนิสระดับโลกในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพแบบเต็มตัวและมืออันดับหนึ่งของโลกหลายคนก็เติบโตมาจากรายการที่หัวหินอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเทนนิสไทยได้แข่งขันกับนานาชาตินอกจากเรื่องของการกีฬาแล้วก็ยังได้เรื่องการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นซึ่งต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้เราได้เจ้าภาพจัดกีฬาระดับโลกในครั้งนี้และต้องขอบคุณนักกีฬาเทนนิสระดับโลกที่มาแข่งขันที่ช่วยกันส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆอีกด้วยอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวในพิธีเปิดครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากพลกฤตพวงวลัยสินนายอำเภอหัวหินประกิตธิริยเกียรติประธานการจัดการแข่งขันกิตติพงษ์ประพัดทองผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาชวันกงกนันผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์วสุกลมเกลี้ยง Executive Vice President บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนพลเอกนิรันดร ศรีคชากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกธีตพลกาญจนะผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 100+ นาราเกตสิงห์รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรบีกริมพาวเวอร์มหาชนแดเนียลคาวเอริกแอมบี้เฮดออฟเมอร์ชันไดส์สปอร์ตแอนด์ฮาร์ดไลน์บริษัท CRC สปอร์ตจำกัดวิยดาบุรณภากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดซูเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์วิลสันชนทิชาอัมพันเย็นผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์โรงแรมบริษัทวันออริจินฮอสพิทอลิตี้จำกัดมหาชนชินเหล่าเริกอุทัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมไอสนุกณฐาชมเสวีคลัสเตอร์เจเนอรัลเมเนเจอร์ออฟอารีนาหัวหินแอนด์วานานาวาวอเตอร์จังเกิลหัวหินวจีกลมเกลี้ยงกรรมการบริหารบลูพอร์ตหัวหินวาสนาศรีกาญจนานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำโอลิเวอร์ฮอนเจเนอรัลเมเนเจอร์อินเตอร์คอนติเนนทัลหัวหินโท
Thomas Hang General Manager of Holiday Inn Resort Wana Nawa หัวหินพราดอนศรีชาพันธ์ผู้อำนวยการแข่งขัน Thailand Open 2024 Presented by EALaura Secarelli Chief Operation Officer APG Consultancy Company Limited และยุพธิดาแสงรัตน์ผู้จัดการทั่วไป IBIS หัวหินการแข่งขันเทนนิส Thailand Open 2024 Presented by EAD Thailand Open 2024 Presented by EAจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบเมนรอชิงชัยระหว่างวันที่29มกราคมวันที่4กุมภาพันธ์2567โดยมีนักเทนนิสระดับมือท็อป25ถึง100ของโลกเดินทางมาร่วมชิงชัยมากถึง88คนและเป็นโอกาสดีของแฟนเทนนิสชาวไทยที่จะได้ชมการแข่งขันเทนนิสระดับโลกแบบติดขอบสนามในเมืองตากอากาศอย่างเมืองหัวหินและมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกและในประเทศไทยผ่านช่องททบ5และทาง True Vision ช่อง True Tennis 670ศึกลูกสักหลาด WTA International Series Tournament Thailand Open 2024 Presented by EAD จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทออริจินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชน ISG Hotel and Resort บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัท TTW จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัท CK Power จำกัดมหาชน B กริมบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยดริงก์จำกัดโดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100+ บริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทแคลคอมออโตเมชั่นแอนด์อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิสประเทศไทยจำกัดบริษัท CRC สปอร์ตจำกัดซูเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์วิลสันโรงแรมไอสนุกไอบีสหัวหินสายการบินแอร์เอเชียทรูวิชั่นททบ.5และกลุ่มบริษัทพราว